งานโรยหินเริ่มแล้วนะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้หินหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขบวนดีๆ51เนี่ยจะถอยหลังยาวเลยนะครับไปเอาหินที่สถานีโพงมะเดื่อนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อน FC นะครับตามไปรับชมกับแอดนะครับแอดจะถ่ายตั้งแต่สถานีบ้านโป่งนะครับแล้วก็ไปถ่ายที่สถานีคลองบางตาลจนถึงพงมะเดื่อเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องถอยไปออกกระแจหมายเลข1นะครับที่หลังวัดดอนตูมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปตามรับชมกันเลยนะครับเพื่อจะเข้าทางประธานเพื่อวิ่งไปทางหลักนะครับเพื่อไปสถานีพงมะเดื่อนครปฐมนะครับนี่นะครับถึงบริเวณประแจหมายเลข1แล้วนะครับเดี๋ยวขบวนจะถอยออกจากประแจเข้าทางหลักแล้วนะครับตอนนี้เข้าทางหลักแล้วนะครับขอให้ผมเอาคลิปให้เป็นแปลวหินเพิ่มนะครับที่โพงมะเดื่อนะครับไปออกจากรางคู่นะครับทางใหม่นะครับเข้าทางเก่านะครับวิ่งทางประธานไปสถานีพงมะเดื่อนะครับจะมีหินอยู่ที่นั่นนะครับไปครับเพื่อนๆเราจะตามไปดูพร้อมๆกันนะครับนะครับก็ต้องเอาประแจกับล็อกไว้ที่เดิมนะครับเข้าไปเอาหินที่พงมะเดื่อนะครับมาแล้วนะครับรถจักรดีดี51นะครับ1137นะครับมาเอาหินนะครับไปโรยที่หน้าสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับตอนนี้ขบวนดีดี51นะครับพาขบวนบรรทุกหินนะครับมาเอาหินที่สถานีพงมะเดื่อนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับตอนนี้กำลังผ่านข้ามสะพานดำนะครับสะพานแบ่งกั้นระหว่างจังหวัดราชบุรีกับนครปฐมนะครับมาแล้วครับนำขบวนโดย LT-02 นะครับนี่นะครับ DD-51-1137 นะครับข้ามคลองนะครับคลองท่าผาบางแก้วนะครับบริเวณสถานีคลองบางตาลนะครับมุ่งหน้าไปพงมะเดื่อนะครับไปเอาหินไปโรยที่สถานีบ้านโป่งนะครับไปรับหินที่นี่นะครับอาคารหลังใหม่ของสถานีพงมะเดื่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขบวนDD 51ที่มาจากบ้านโป่งนะครับมาเอาหินที่สถานีพงมะเดื่อนะครับเราจะเห็นกองหินเบลอเลยนะครับเราไปดูพร้อมกันนะครับอ
ี่นะครับเจ้าขบวน DD51 นะครับมาถึงจุดที่จะมาเอาหินแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำที่หินก่อนนะครับเพราะว่าป้องกันฝุ่นฟุ้งนะครับหินที่นี่นะครับเดี๋ยวรถตักนะครับจะทำหน้าที่เอาหินไปใส่เจ้า DD51 นะครับตอนนี้นะครับรถ DD51 นะครับขบวน DD51 มาเอาหินที่โพงมะเดื่อนะครับขบวน DD51 นะครับมาจากสถานีบ้านโป่งนะครับมาเอาหินที่โพงมะเดื่อที่นี่จะเป็นแหล่งเก็บหินมากกว่าชุมทางหนองประดุกนะครับที่ชุมทางหนองประดุกหินหมดแล้วนะครับคันหนึ่งสามารถบรรทุกได้42ตันนะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่18ตันนะครับสำหรับกระบะบรรทุกหินนะครับเต็มไปแล้วนะครับ1คันนะครับเหลืออีก7คันนะครับที่ไม่มีหินนะครับหินเหลือเยอะมากนะครับที่โพงมะเดื่อนะครับเ
้นะครับก็พาเพื่อนๆ FC นะครับมาดูการบรรทุกหินนะครับในย่านพงมะเดื่อนะครับสถานีพงมะเดื่อนครปฐมนะครับหินชุดนี้นะครับหินชุดนี้จะเอาไปโรยที่สถานีบ้านโป่งครับที่3แล้วนะครับเวลาเสียงหินหล่นใส่กระบะบรรทุกนี่เพราะหูมากเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครป์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปลาดุกชาแนลนะครับ